ครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้มาพบกับฟิล์ม Channel นะครับหลังจากเสร็จภารกิจหลักในการบรรยายการถ่ายรูปการตัดต่อวิดีโอด้วยโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วครับทางทีมงานก็ออกมาสำรวจเส้นทางท้องฟ้าสวยงามฉากหลังเป็นเมฆสีเข้มไปสู่จุดนำสายตาด้วยเส้นทางถนน4เลนของสายสุริยประดิษฐ์ภาพที่หาดูได้ยากพอสมควรเช่นเดียวกันครับการถ่ายภาพที่ดูสวยงามดูเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนราธิวาสก็ต้องมีมุมมองที่แตกต่างกันไปนะครับในส่วนของทีมงานแล้ววันนี้ท้องฟ้าสีเข้มแล้วก็เป็นบรรยากาศก่อนฝนตกนะครับก็ทำให้การถ่ายทำให้การถ่ายภาพดูดีสวยเนื่องจากไม่มีอะไรรบกวนสายตามากนักเพราะว่าฉากธรรมชาติสีเข้มด้วยก้อนเมฆสีน้ำเงินครามนะครับทำให้ภาพนี้ดูสวยนะครับก็อยากให้ท่านผู้ชมเปลี่ยนมุมมองมาดูภาพธรรมชาติเรามีกล้องอยู่ในมือสามารถบันทึกได้เพื่อเป็นประวัติศาสตร์ท้องฟ้าสีครามของเมืองนราธิวาสครับเมืองนราธิวาสเป็นเมืองที่น่าอยู่อากาศก็สบายไม่มีโรงงานไม่มีมลภาวะอื่นๆนะครับในร้านย่านธุรกิจการค้าการขายก็ซบเซาแต่ทุกคนก็เริ่มจะปรับตัวได้ในขณะเดียวกันขอให้ท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับโปรดระมัดระวังในการใช้ชีวิตประจำวันในการป้องกันเรื่องไวรัสโควิดที่กำลังระบาดทำลายเศรษฐกิจทำลายสังคมทำลายทุกอย่างอยู่ขนาดนี้นะครับขอให้ปลอดภัยทุกคนสวัสดีครับ